ต้องบันทึกไว้ว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าในเชิงเทคโนโลยีกับภารกิจสำรวจดาวอังคารนะคะเมื่อ NASA ได้พัฒนาเฮลิคอปเตอร์จิ๋วที่เรียกว่า Ingenuity เพื่อไปสำรวจสภาพสิ่งแวดล้อมของดาวเคราะห์ดวงอื่นๆที่ไม่ใช่โลกค่ะเทคโนโลยีนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะคะมีความซับซ้อนและใช้เวลาพัฒนาไม่ต่ำกว่า10ปีติดตามรายงานจากคุณมณีนาฏอ่อนพันนาค่ะหลังจากที่น้องตระกูลไลท์นะคะที่สร้างหน้าประวัติศาสตร์การบินของโลกก็คือพัฒนาอากาศยานในปี1903ค่ะจนมาสู่การพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานของโลกในยุคปัจจุบันต่อมานะคะในปี2021ค่ะ NASA ต่อยอดจนประสบความสำเร็จด้วยการสร้างเฮลิคอปเตอร์จิ๋วนะคะส่งขึ้นไปที่ดาวอังคารพร้อมกับยานสำรวจ Perseverance ค่ะจนเมื่อ19เมษายนที่ผ่านมานะคะถือเป็นการบินครั้งแรกของเฮลิคอปเตอร์จิ๋ว Ingenuityซึ่งถือว่าเป็นการบินครั้งแรกนอกโลกบนดาวเคราะห์ดวงอื่นค่ะซึ่งรวมๆระยะเวลาในการขึ้นบินแล้วก็ขึ้นและลงนะคะรวมถึงการฮอบริ่งหรือว่าการบินในลักษณะการตรงนะคะที่ลอยอยู่เหนือพื้นดินรวมๆแล้วเนี่ย 39.1 วินาทีซึ่งถือว่าเป็นการบินครั้งแรกได้อย่างปลอดภัยค่ะประสบความสำเร็จในการขึ้นบินครั้งแรกของเฮลิคอปเตอร์น้อย Ingenuityที่ถูกส่งขึ้นไปถึงดาวอังคารพร้อมกับยาน Perseverance เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงหลังขึ้นบินห้องหลัก JPL ของ NASA ได้รับสัญญาณส่งมาจากรถ Perseverance ถ่ายภาพการขึ้นบินของเฮลิคอปเตอร์ได้สำเร็จสร้างประวัติศาสตร์การบินหน้าใหม่ของโลกและตอกย้ำว่ามนุษย์เราสามารถสร้างอากาศยานบินบนดาวเคราะห์ดวงอื่นแม้บินสูง3เมตรในช่วงเวลาอันสั้นแต่เต็มไปด้วยความหมายของการทดลองนี้ Ingenuity ยังส่งภาพเงาที่เห็นพื้นผิวดาวอังคารที่อยู่ใต้เงาของมันให้เราเห็นอีกมุมหนึ่งด้วยค่ะจิ๋วแต่แจ๋วไม่ธรรมดาจริงค่ะสำหรับเฮลิคอปเตอร์จิ๋ว Ingenuity นะคะฉลาดสมคำล่ำลือสมชื่อจริงๆค่ะแต่ว่าถ้ามาดูลักษณะส่วนประกอบของ Ingenuity นะคะเป็นเฮลิคอปเตอร์ขนาดจิ๋วค่ะเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะสูงประมาณ60เซนติเมตรเท่ากับประมาณต้นขาของดิฉันเลยนะคะน้ำหนักประมาณ 1.8 กิโลกรัมหรือว่าเกือบๆ2กิโลกรัมค่ะถ้าจะดูส่วนประกอบด้วยนะคะแตกต่างจากโดรนค่ะเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์จิ๋วนั้นมีการออกแบบเทคโนโลยีที่ต่างจากโดรนมากเพื่อให้สามารถบินในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากโลกก็คือที่ดาวอังคารนั้นบินได้อย่างปลอดภัยและก็สำเร็จค่ะรวมไปถึงถ้าดูองค์ประกอบหลักๆนะคะก็จะเห็นได้ว่าที่ด้านบนของเฮลิคอปเตอร์ค่ะจะมีแผงโซลาร์เซลล์ก็คือการรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ส่วนที่อยู่ข้างใต้นี้นะคะก็คือกล้องที่ติดกับเซนเซอร์ที่สามารถทำให้เห็นมุมภาพอีกมุมนึงที่เป็นมุมสูงที่เป็นช่วงที่ Ingenuity นั้นบินลอยอยู่เหนือพื้นดาวอังคารเทคโนโลยี Ingenuity ถูกออกแบบเป็นกล่องขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดขนาด1เมตร20เซนติเมตรมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด350วัตต์ใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์หากบินที่บรรยากาศของดาวอังคารจะเบาบางกว่าโลกนับร้อยเท่ามีชั้นบรรยากาศเพียง 1% ของโลกแรงโน้มถ่วงต่ำ1ใน3ของโลกทำให้ต้องออกแบบใบพัดหมุนเร็ว 2,500 รอบต่อวินาทีเฮลิคอปเตอร์ Ingenuity มันจุดอยู่บริเวณใต้ท้องของรถสำรวจ Perseverance และถูกปล่อยลงสู่พื้นเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาณหลุมอุกาบาต Jezero Crater แถบเส้นศูนย์สูตรของดาวอังคารก่อนที่รถสำรวจจะเคลื่อนห่างออกไปเล็กน้อยหลังจากนี้ไม่กี่วันรถสำรวจ Perseverance จะเคลื่อนห่างออกจาก Ingenuity มากขึ้นเพื่อเดินทางไปยังแวนซิลเออร์เบอร์ลุคที่สามารถมองเห็นพื้นที่ Ingenuity เริ่มบินได้อย่างชัดเจนหากภารกิจเป็นไปด้วยดีอีกครั้งโดยเป้าหมายของ Ingenuity คือการทดสอบว่าการสำรวจดาวอังคารด้วยอากาศยานเป็นไปได้หรือไม่และหาก Ingenuity สามารถดำเนินภารกิจได้อย่างราบรื่นด้วยการบิน5เที่ยวภายในเวลา1เดือนยานสำรวจดาวอังคารรุ่นต่อไปอาจติดเฮลิคอปเตอร์ไปสำรวจได้ในอนาคต Ingenuity ใช้เวลาพัฒนามากกว่า10ปีผ่านการทดลองบินในสภาพแวดล้อมจำลองของดาวอังคารมาหลายต่อหลายครั้งยิ่งมีวิกฤตโรคระบาด
ยิ่งทำงานลำบากมากขึ้นแต่ทีมงานก็ไม่ย่อท้อและสามารถทำภารกิจได้สำเร็จการออกแบบเฮลิคอปเตอร์ใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนเพื่อให้บินในสภาพแวดล้อมดาวอื่นนอกเหนือจากโลกได้อินเจนนิวอิตี้แปลว่าฉลาดถูกตั้งชื่อโดยวานิซาลุมปานีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจากรัฐอลาบามาที่ชนะการประกวดเลือกตั้งจากผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 28,000 คนเช่นเดียวกับยาน Perseverance ที่หมายถึงความเพียรพยายามตั้งชื่อโดยอเล็กซานเดอร์แมทเทอร์นักเรียนวัย14ปีที่ถูกส่งไปดาวอังคารพร้อมกันเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วจากนี้นาซาและห้องแล็บ JPL ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมสักถามข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจการสำรวจดาวอังคารและจะลงข้อมูลที่ส่งมาจากรถสำรวจ Perseverance ทั้งจากภาคพื้นดินและอีกมุมจากเฮลิคอปเตอร์ Ingenuity ที่แม้จะบินในช่วงเวลาสั้นๆแต่หมายถึงเป็นการปูทางพัฒนาอากาศยานสำรวจดาวอังคารในมุมที่เราไม่เคยเห็นเพื่อเดินหน้าทดลองการบินอากาศยานบนดาวเคราะห์ดวงอื่นมณีนาฏอ่อนพรรณนาไทย PBS รายงาน